ดูตัวอะไรครับผมอุ้ยตัวเมียครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันเอาชีวิตรอดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมสมโพครับสมโพครับผมเลยอยู่กับผมชี้ครับผมชี้ครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราจะเข้าป่าเอาชีวิตรอดนะครับผมดูด้านหลังของเรานะทุกคนเราแบบจะเข้าไปในป่าลึกเลยนะเมื่อรั้วสำหรับกิโลครับประมาณแบบโอ้โหท่านผู้ชมลองเดาเดี๋ยวเราจะเข้าไปค่อนข้างที่จะลึกครับผม120กิโล120ใช่แล้วครับผมแล้วก็แบบว่ามีน้องๆหลายๆคนนะทุกคนที่แบบคอมเมนต์กันมาว่าแบบอยากให้พี่ๆแบบเข้าไปเอาชีวิตรอดในป่าหรือว่าด้วยงบ50 60 100 200หรือว่า10,000อะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมื่นคงไม่ถึงหรอกนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะเข้าป่าเอาชีวิตรอดด้วยงบเท่าไหร่50บาทครับผมตอนนี้ครับผมเราเตรียมงบมา50นะครับผมไม่รู้ว่าแบบใครแต่ละคนเราจะแบบเข้าไป3คนนะแต่ละคนแบบจะใช้งบแบบดีที่สุดเท่าไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็ใครจะอยู่รอดไหมหรือไม่รอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบแบ่งงบกันคนละ50ครับผม50นี่ซื้อสาวแล้วซื้อสาวสาวอะไรครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบไปหาซื้ออุปกรณ์ที่เราจะเอาชีวิตรอดกันในวันนี้กันเลยไปโอเคนะครับทุกคนก่อนที่เราจะใช้เงิน50บาทเพื่อไปซื้อของนะครับผมเดี๋ยวดูท่านชิดแบบติดอะไรเป็นแผ่นๆไม่รู้ครับผมเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะท่านชิดไหนลองแกะดูสิโหดูอื้อหืออื้อหือว้าวคืออะไรครับเยอะจัดโอ้โหดูสิครับเพื่อดูสิครับอื้อหือเยอะแยะดูโอ้โหโฟกัสหน่อยโฟกัสโอ้โหโอ้โหเยอะแยะดูทุกคนเห็นไหมมันไม่โฟกัสอ่ะอันนี้มันเป็น GoPro ไงมันเลยแบบไม่ค่อยโฟกัสแต่มันเยอะนะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าของผมนี่น่าจะเยอะดูสิครับผมอันนี้แบบใครที่กำลังกินข้าวนี่ปิดไปเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาดูต่อค่อยแกะนะครับอีโยทุกโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้โหเจ๋งก็เยอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราแบบเข้าไปหาซื้ออะไรกินก่อนไปโอเคทุกคนตอนนี้ครับผมดูท่านชิดแบบกำลังหาเลือกซื้ออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขอซื้ออะไรให้เราอยู่รอดให้ได้นะโอเคสำหรับร้านนี้นะครับผมโอ้โอเคเดี๋ยวเราขอเลือกซื้ออะไรกินด้วยทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดในป่าสำหรับวันนี้นะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครจะรอดเดียวเราจะมาดูคนละ50บาทที่เราได้แบบงบไปนะครับผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแยกเอาชีวิตรอดกันนะครับผมครับว่าเราจะรอดไหมครับโอเคเดี๋ยวมาดูของผมก่อนเลยนะครับผมอันนี้5บาทครับผมอันนี้1บาทนะทุกคนผมซื้อมา5ห่อเท่ากับ10บาทอันนี้มาม่า5บาทนะครับผมน้ํา5บาทขนม5บาทอันนี้15บาทอันนี้อีก5บาทอันนี้อีก5บาทไปเช็คนะทุกคนโอเคของผมก็50บาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูของท่านชิดครับผม5 10 20 15 25 งงเท่าไหร่แล้ว30 35 40 45 50 50100ครับผมอันนี้ปีโป้ดีโดท่านชิดกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกคนหนึ่งนะนมแป็ดนมแลคตาซอยปังขนมปัง5บาทอันนี้ก็5บาทขนมกุ้งอันนี้ขนมอิตาลีขนมปังขนมปัง
คแล้วก็ฝรั่งเศสมีต่อห่อ5บาทต่อห่อ5บาทต่อห่อ4บาทเออต่อ4บาทแล้วก็ไฟแช่ไฟแช่ด้วยไฟแช่ด้วยโอ้โหของผมมีไฟแช่ด้วยนะครับเรือไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันเราชีวิตรอดแต่ละที่แต่ละคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันทุกคนตอนนี้นะผมมาอยู่ที่แบบมีแม่น้ำมีอะไรนะครับผมซึ่งแล้วก็แบบข้างบนมันก็แบบจะได้หลบฝนได้นะผมแบบขอบอกทุกคนไว้เลยนะครับผมเวลาเข้าป่าเข้าเขานะครับผมก็แบบต้องระวังแบบไอ้พวกสัตว์ที่แบบดูดอะไรต่างๆนะผมดูดเลือดไม่ว่าจะปิงไม่ว่าจะอะไรต่างๆนะทุกคนต้องระวังนะถ้าเกิดน้องๆหรือว่าใครอยากจะนี้คิดว่าผมอยู่ตรงนี้นี่ผมน่าจะรอดโอเคเดี๋ยวผมเอาอะไรมาปูนั่งดีกว่านะผมเห็นแล้วทุกคนอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเราจะไปหาใบไม้แล้วก็จะทำให้จะไม่ผมมาจะไปหาเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ที่ของผมก็ดูแบบคือแบบยังไงก็ไม่ผ่านครับร้านคารั่วครับผมก็นั่งกินขนมสบายเชิญเลยมันทำให้จะได้อยู่จะได้ผมไม่ตกลงมาเอาตัวรอดฮะหนักมากเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าแบบวันนี้แบบฝนต้องมาตกอะไรทำไมด้วยซึ่งแบบหน้าน้องๆหรือว่าแบบหลายๆคนแบบอยากให้เราเมาชีวิตรอดมันช่วงหน้าฝนอ่ะแต่เราก็ต้องทำใจนะทุกคนตอนนี้หิวมากเลยเราแบบสำหรับการเดินทางเข้ามาป่าตอนแรกนะครับผมเราก็คิดว่าจะหาปูหาปลาเลยตามป่าตามเขานะทุกคนผมขอบอกเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดฝนไม่ตกยุงมันจะทุกข์มากขอกินอะไรเพื่ออยู่รอดก่อนนะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงแบบเอาชีวิตไม่รอดนะเขาไม่ได้จ่ายไม่รู้ว่าแบบอีก2คนเนี่ยจะแบบไปเอาชีวิตรอดจะไปทำอะไรยังไงนะแต่ของผมเนี่ยคือเราพลาดที่แบบได้เอาที่การผลอะไรมาเลยนะแต่เราก็เลือกที่จะเอาชีวิตให้รอดแล้วนะครับผมมาทุกคนนี่มันยิงขนมแล้วตกขึ้นมาแล้วช็อกโกแลตเนี่ยรสชาติอร่อยอร่อยมากเลยนี่หลังคันบ้านเนี่ยผมทำแห้งแล้วนะผมไม่จบมาแล้วในที่นี่โอ้โหสบายแล้วอยู่สบายแล้วเอาไม่การมากครับเอาแค่คืนเดียวครับผมจังใดก็บอลลุชิชิชิโอเคนะครับตอนนี้ผมก็หิวมากเลยพี่น้องของผมก็หมดไปครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับตากล้องแดดครับผมแต่กล้องแดดของผมดูครับระยะทางเมื่อกี้ผมอยู่ข้างในนี่นะครับดูแล้วมันทรงไปหน่อยครับก็เลยออกยากก็เลยมาย้ายอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้มันก็ดีกว่าตอนที่ตัวนั้นนะตัวนั้นมันโล่งตรงนี้ผมก็เอาใบไม้เพิ่มขึ้นมันก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็แค่นี้ก่อนนะนะครับทุกคนเมื่อกี้ไอตัวปลิงหรือว่าตัวนิ่มไม่ใช่ตัวนิ่มมันขึ้นมาคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแบบคนอื่นแบบเขาอยู่ยังไงเขาทำที่พักยังไงซึ่งแบบของผมตรงนี้มันก็แบบยังไงอ่ะมันก็โล่งดีนะแต่แบบตอนนี้ผมเริ่มหนาวมากเลยทุกคนเดี๋ยวแบบผมไปหาเพื่อนๆดีกว่านะว่าแบบเขาอยู่ตรงไหนที่ของเขาอะไรยังไงนะครับผมเฮ้ยทุกคนดูสิครับผมเฮ้ยของนี้สองคนนี้แบบมาเจอกันนะครับผมโอ้โหดูครับคือแบบหมอกลงเยอะมากนะดูทุกคนโอ้โหดูแต่ละคนแบบที่พักโคตรดีอ่ะทุกคนที่พักผมโอ้โหลองมาดูข้างในเนี่ยสิฝนไม่หยดสักแอะเลยครับผมไม่อยู่เลยดูเห็นไหมฝนไม่ค่อยหยดอะไรเลยตะก้อนแต่ก้อนเดี๋ยวเขาผมไปสอห่อครับไปกินกินตะก้อนแบงตะก้อนโอ้โหไม่พอแล้ววันนี้นะครับเราจะต้องอยู่ให้รอดกันนะทุกคนความเครื่องทุกคนคือเราไล่ยุงก็นะมันอาจจะมีไฟป่าหรือเปล่าไม่รู้นะหน้าฝนเนี่ยแต่ที่พี่ชิดดูบ้างนี่นะดูที่ของท่านชิดแบบอยู่ใกล้ๆกันดู
ดูด้านหลังเราแบบเหมือนแบบป่าลึกใหญ่เลยนะทุกคนมีอาหารเก่าทั้งชิ้นด้วยวันนี้นะเราเข้ามาเมื่อเช้าดูตอนนี้พอมันบ่ายจะเย็นแล้วคนก็ตกแบบเยอะทุกคนที่เราลงทุนเข้าป่ามาวันนี้นะก็เราเห็นแบบคอมเมนต์เพื่อนๆน้องๆแบบอยากให้เราลองมาใช้ชีวิตดูนะเขาบอกเลยหนาวยากลำบากดูตัวอะไรครับผมตัวเมียครับโอ้โหตัวเมียครับอันนี้มันปลิงนะทุกคนมีตัวเมียไหนดึงออกมาเลยแล้วก็เราต้องฆ่ามันนะตัวเมียครับเวลามันอยู่ในป่าโอ้ยตัวเมียครับนี่ครับผมมันดูดเลือดแบบดึงเลยเอียโอ้โหเลือดไหลเลยทุกคนตัวเมียนะครับเราต้องฆ่ามันไหนถ้าจิตเอาไฟแช็กลนเอาไฟแช็กลนโอ้โหไม่มีครับดูนี่สิครับผมเลือดไหลเลยนะโอ้โหทุกคนเราแบบเจอปลิงอย่างนี้นี่เราเสียวผมไม่รู้ว่าขาผมจะมีหรือเปล่านะเฮ้ยแม่มีปลิงหนึ่งตัวไหนตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ดูดูเซลตุดครับผมไม่บวชเฮ้ยท่านชิดก็มี1ตัวครับผมไหนตัวนี้อันนี้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวนายท่านลำไยไฟเช็คติดไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยโอ้โหดูมันดูดเลือดนี่แบบเดี๋ยวเราฆ่ามันนี่เราต้องฆ่ามันนะทุกคนเพื่อมันตกไปไหนแล้วกินข้าวเหลือฆ่ามันเลยดูครับผมจะฆ่าให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแบบต้องทำให้มันตายนะไอ้ปลิงดูดเลือดพวกเนี้ยเออมันอยู่ดีๆไม่เป็นมันชอบมาดูดเลือดจะตายไหมไหนท่านชิดลองทำให้ดูสิวิธีฆ่าแบบไม่มีไฟแช็กครับดูไว้นะครับนี่นะทุกคนดูก็ตีมาเลยครับเราต้องทำให้มันตายนะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ขยายพันธุ์เนาะนี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนายมันตายไหมมาหายไปแล้วครับมันตกโอ้โหมันตกไปแล้วทุกคนโอ้ตอนนี้เรากินอะไรมันเริ่มแบบเย็นขึ้นแล้วนะแต่ละคนตัวเสาตัวท่านหนาวหมดเลยเนาะดูแต่ที่ของท่านชิดก็ดีนะมันแบบร่มดีไม่เหมือนที่ผมนี่มันลงข้างที่จะลงนะไม่พูดอะไรหน่อยนี่โหหนาวมากเลยหนาวมากเลยตกมากเลยคนปกติวันนี้ฝนตกหนักหนามากเลยวันนี้ใช่ฝนตกหนักมากแล้วก็แบบคนปกตินี่อย่ามาทำอะไรหรือน้องๆนะซึ่งมันอันตรายนะอันตรายถึงอันตรายถึงลังมดก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะต้องแบบรีบออกจากป่าลึกนี้นะครับผมทุกคนครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเรากลับออกไปกันเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมืดเพราะคืนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราร้อยมันมืดมันจะอันตรายเกินไปเราเอาไฟแช็กมานะครับเราไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยครับผมแต่ไฟแต่เราติดไฟไม่ได้เพราะว่าผมใช่งบ50 บาทมันอาจจะไม่พอสำหรับหลายๆวันนะแต่สำหรับ1 วันอย่างวันนี้ก็ได้อยู่เนาะได้ทำให้อิ่มอยู่รอดได้ก็นั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นั่นแหละกดซับสไครบ์เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กดดิ้นไลค์ครับผมไปนอนต่อไหมไม่ไหวแล้วกลับบ้านเราเมียเรา